ึงแม้มันจะเป็นแค่ของเหลือแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์มาขอกินฟรีแบบนี้จะบ้าหรือเปล่าพี่จ๊ะพี่ถือว่าสงสารฉันนะจ๊ะพี่ฉันขอละฉันหิวจริงๆจ๊ะพี่ฉันขอได้ไหมจ๊ะฉันขอกินข้าวได้ไหมจ๊ะฉันขอกินข้าวได้ไหมอะไรของแกเนี่ยฉันขอที่พี่จะทิ้งนะจ๊ะพี่อย่าทิ้งเลยนะฉันขอเถอะฉันหิวมากไม่ไหวแล้วพี่ฉันหิวข้าวจริงๆจ้ะพี่อันนี้นะแกจะขออันนี้เหรอจ้ะถึงแม้มันจะเป็นแค่ของเหลือแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์มาขอกินฟรีแบบนี้จะบ้าหรือเปล่าพี่จ๊ะพี่ถือว่าสงสารฉันนะจ๊ะพี่ฉันขอละฉันหิวจริงๆจ๊ะพี่ฉันขอได้ไหมจ๊ะฉันหิวจริงๆนี่ถ้าแกอยากกินข้าวอ่ะแกก็ต้องทำงานแรกสิจะมาขอกินฟรีแบบนี้ได้ยังไงได้จ้ะฉันทำได้ฉันทำงานได้จ้ะขอให้ฉันมีข้าวกินก็พอจ้ะพี่ฉันทำได้จ้ะแล้วตามฉันมาจ้ะได้จ้ะมารีบตามมาเร็วจ้ะกินข้าวอ่ะแกก็ต้องทำงานพวกเนี้ยแลกข้าวกินถ้าทำเสร็จอ่ะฉันจะให้ข้าวแกหนึ่งมื้อเนี่ยล้างจานพวกเนี้ยแล้วก็เช็ดเตาแก๊สให้ด้วยเสร็จแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูห้องครัวให้สะอาดถ้าทำเสร็จก็ไปหาฉันหน้าบ้านแล้วกันนะจ้า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 กินฟรีแบบแกคราวหลังอ่ะถ้าอยากกินข้าวแล้วไม่มีเงินก็หัดรู้จักทำงานนะเข้าใจไหมจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะพี่ขอบคุณมากนะจ๊ะที่ช่วยฉันอ่ะขอบคุณนะจ๊ะเสร็จแล้วก็รีบไปซะI'm
คุณคุณใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อนเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นอะไรค่อยๆค่อยๆนั่ง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 ก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ย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 คุณเอาเอาเอาโอ้ยคุณใจเย็นๆนะโอ้ยแล้วนี่ไปไงมาไงเนี่ยแดดก็ร้อนเอาคุณคุณหิวข้าวเหรอแต่นี่มันของฉันนะนี่คุณคุณอยากกินเหรออ่ะกินข้าวฉันก็ได้อ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่คุณแบ่งข้าวให้ฉันน่ะแต่คุณเองก็คงหิวเหมือนกันฉันขอบคุณน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคุณมากๆเลยนะคะแต่เราแบ่งกันกินดีกว่าค่ะช้อนมันมีอันเดียวอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณกินไปเถอะฉันใช้มือก็ได้ค่อยกินสิค่อยกินเยอะๆหิวไม่ใช่หรอขอบคุณนะคะคุณคะคุณเองก็ลำบากอ่ะแต่ทำไมคุณยังแบ่งข้าวให้ฉันล่ะคะที่ฉันต้องมีชีวิตลำบากอยู่แบบนี้เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนอะตอนที่ฉันสุขสบายอะฉันไม่เคยทำบุญทำทานหรือว่าช่วยเหลือใครเลยอะแม้แต่พี่น้องอะฉันยังไม่ช่วยเหลือเลยพอถึงคราวตัวเองลำบากก็ไม่มีใครช่วยเหลือฉันเหมือนกันใครมันจะไปคิดล่ะว่าจากที่เราเคยอยู่แบบสุขสบายวันหนึ่งเราต้องกลายมาเป็นคนที่มีสภาพลำบากขนาดนี้ฉันไม่โทษใครหรอกค่ะฉันโทษตัวฉันเองนี่แหละสาธุขอผลบุญกุศลน่ะที่คุณได้แบ่งปันที่คุณได้ทำกับฉันน่ะส่งผลให้คุณน่ะคิดอธิษฐานอยากได้อะไรอ่ะขอให้คุณสมหวังทุกอย่างเลยนะคะสาธุคุณฉันไม่ขออะไรมากหรอกฉันขอแค่มีงานทำมีข้าวกินวันๆก็พอละแค่มีงานทำแค่นั้นเหรอคะอืม
เชิญครับพี่แจงพี่แจงเมื่อวานพี่หายไปไหนมาครับเขาตามหากันให้ทั่วเลยอ่ะติดต่อก็ไม่ได้พี่เป็นอะไรเปล่าครับพี่ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณไกด์แต่เมื่อวานอ่ะพี่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันค่ะโทรศัพท์คุณโทรหาเพื่อนหน่อยได้ไหมคะนี่แต่งตัวก็ดูดีอ่ะคิดจะมาขโมยโทรศัพท์ผมเหรอเปล่านะคะเปล่าค่ะอย่าเลยเดี๋ยวหลอกว่าลำบากพอยืมไปก็ขโมยผมไปอ่ะไม่ใช่นะคะฉันถูกโจรกระชากระเป๋าอะค่ะแล้วก็มันเอาไปหมดเลยค่ะโทรศัพท์ก็อยู่ในนั้นด้วยอะค่ะฉันยืมโทรหาเพื่อนแป๊บเดียวค่ะให้เพื่อนมารับฉันอะคุณยืนรอตรงนี้ก็ได้นะคะนะคะฉันขอละค่ะมุกเดิมๆอะเลิกใช้แล้วครับผมไม่ให้หรอกผมผ่อนให้หมดเลยไปก็ไปคุณคะคนสมัยนี้คุณช่วยฉันด้วยคุณเดี๋ยวค่อยๆค่อยลุกคุณค่อยๆลุกค่ะค่อยๆแล้วนี่ไปไงมาไงเนี่ยแดดก็ร้อนคุณค่อยๆกินซิค่อยกินเยอะๆหิวไม่ใช่หรอขอบคุณนะคะเราสองคนน่ะก็เลยพากันเดินค่ะเดินกันไปคุยกันไป
ก็เดินจนถึงคอนโดแจงเลยอะค่ะแจงเลยให้น้องเขาอะพักกับแจงก่อนพี่แจงแล้วพี่แจงเป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นไรเลยค่ะคุณไกด์คุณครับผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะที่คุณมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นน่ะทางที่ตัวคุณเองก็กำลังลำบากแท้ๆขอบคุณมากนะครับพี่แจงครับแล้วพี่แจงพาเขามามีอะไรหรือเปล่าครับคุณไกด์คะคุณไกด์อยากได้ผู้ช่วยใช่ไหมคะครับน้องเขาอะค่ะจบปวสนะคะแล้วก็เคยทำงานเป็นเลขามีประสบการณ์ด้วยค่ะแล้วที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเลยนะคะน้องเขาอะเป็นคนดีแล้วก็มีน้ำใจมากๆเลยค่ะแจงอยากให้คุณไกด์ลองพิจารณาน้องเขาอะค่ะให้น้องเขาทดลองงานนะคะบีไม่ขออะไรมากนะคะขอแค่ให้บีมีงานทำแค่นี้บีก็พอใจแล้วค่ะส่วนคุณจะให้ทำอย่างอื่นว่าให้อะไรอ่ะก็แล้วแต่คนเลยค่ะได้สิครับไม่มีปัญหายังไงรบกวนพี่แจงอ่ะช่วยสอนงานน้องเขาหน่อยนะครับได้เลยค่ะคุณไกด์ขอบคุณนะคะคุณไกด์แต่วันนี้ยังเริ่มงานไม่ได้นะคะเจงว่าจะขอตัวน้องเขาไปคัดเอกสารก่อนนะคะจะได้เอามายื่นให้มันถูกต้องอะค่ะได้ค่ะพี่แจงอ๋อแล้ววันนี้นะคะเจงต้องขอลางานด้วยนะคะคุณไกด์เพราะว่าพวกเอกสารของแจงอะกระเป๋าเงินโทรศัพท์ใบขับขี่บัตรประชาชนหายหมดเลยค่ะจึงต้องไปแจ้งความอะค่ะได้ครับพี่แจงติดขัดตรงไหนบอกแกได้นะครับเดี๋ยวแกช่วยเจงขอบคุณคุณไก่มากๆเลยนะคะงั้นเจงขอตัวก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะมื้อเที่ยงนี้มีสปาเกตตี้คุณไกด์จะรับเป็นราดซอสเห็ดหรือว่าเป็นขี้เมาทะเลดีคะเป็นซอสเห็ดก็ได้ครับได้เลยค่ะเชิญครับเรียบร้อยแล้วนะคะคุณไกด์ขอบคุณมากนะคะพี่แจงส่วนเรื่องชุดอะเบิกทางบัญชีไปซื้อก่อนได้เลยนะครับไปตั้งเบิกที่บัญชีได้เลยไม่เป็นไรค่ะน้องเขาอะใส่เสื้อผ้าแจงได้ของแจงอะมีเยอะแยะค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะสวยไหมคะสวยนะช้าค่ะคุณไกด์ขอบคุณมากค่ะพี่แจมพี่แจมครับนี่คุณบีครับผู้ช่วยคนใหม่ของไกด์พี่แจมมีอะไรหรือเปล่าครับ
ทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะเปล่าค่ะคุณไกด์สวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วจำขอตัวก่อนนะคะขอบคุณครับพี่แจงครับแล้วพี่แจงได้พาคุณบีอะไปแผนกไหนมาบ้างแล้วครับอ๋อแจงพาไปฝ่ายบุคคลมาค่ะและเดี๋ยวแจงว่าจะให้ดูเกี่ยวกับตารางงานของคุณไกด์แล้วก็พวกสเกลโดในการบินนะคะเพราะว่าคุณไกด์เดินทางต่างประเทศบ่อยขอบคุณมากนะครับยังไงรบกวนพี่แจงอ่ะช่วยสอนงานคุณบีหน่อยนะครับได้เลยค่ะคุณไกด์ไม่ต้องห่วงเลยพี่แจงคะคุณบีพี่ขอโทษนะคะคุณบีคุณบีอย่าทำอะไรพี่เลยนะคะลุกขึ้นเถอะค่ะพี่แจงบีไม่ทำอะไรพี่หรอกค่ะพี่ไม่ต้องกลัวหรอกบีแค่อยากจะมาบอกพี่แจงบอกอะไรหรอคะคุณบีชีวิตคนเราอะตอนที่มันลำบากมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยคิดที่จะให้ทานหรือว่าช่วยเหลือใครเลยมันเลยไม่มีบุญใดๆหนุนนำชีวิตเรายังไงล่ะคะบีเชื่อแบบนั้นนะคะพี่ค่ะคุณบีบีต้องขอบคุณพี่มากนะคะสำหรับข้าวกล่องในวันนั้นมันทำให้บีมีวันนี้ได้ขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่ค่ะงั้นบีไม่กลัวแล้วล่ะค่ะบีขอตัวก่อนนะคะค่ะคุณบี